ันนี้คือขาดไม่ได้นะครับก็คือใบแมงลักนะครับหรือว่าผักอีตูนะครับหอมนัวเลยล่ะจ้านี่นะครับนี่ใส่เป็นดับสุดท้ายนะเพราะว่าเขาเป็นผักที่สุกง่ายนะครับใส่แล้วก็ปิดเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูอีสานนะครับก็คือเป็นแกงเห็ดเพาะนะครับเห็ดเพาะนะครับดูเนื้อเขาขาวจุนพูนนะเป็นเห็ดเพาะหนังนะครับตุปูติปิเป็นแต่แซ่บนะครับได้เยอะมากนะครับหาไม่ยากนะครับเราใช้วิธีการก็คือเราไปใช้เอาเงินไปแลกมานะครับก็คือไปหาอยู่ที่ตลาดนะครับโดยการไปเลือกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแม่ค้าเขาก็ให้เลือกตามสบายใจเฉยเลยตอนนี้ก็จะตกอยู่ที่ขีดละ20หรือว่าโลละ200นะครับก็นี่ขาวแบบนี้เลยนะครับเรามาแกงพร้อมกันกับหน่อไม้หน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้หลังบ้านนะหน่อไม้สดเลยแหละเพิ่งสับเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนทำหลังจากนี้นะครับนี่หน่อไม้สดนะครับที่เราทำการสับเมื่อกี้นะครับเราก็เอามาต้มก่อนประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับเพื่อให้มันเอาความเฟื่อนเอาความฝาดความขมของมันออกไปนะครับแล้วก็ในหน่อไม้สดมันจะมีสารไซยาไนด์อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันสุกนะครับจะได้ปลอดภัยต่อการรับประทานนะครับอันนี้หลังจากที่เราทำการต้มหน่อไม้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับแล้วก็กรองเอาเฉพาะเนื้อเข้ามานะเอาเฉพาะตัวของหน่อไม้มาแล้วก็มาใส่กับเห็ดแล้วก็ยะนางนะครับน้ำยะนางเนาะอันนี้เราก็ต้มไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการปรุงนะครับนี่เห็นไหมเห็ดเพาะลอยองค์ลง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 อุ้ยน่ากินมากเลยทิ้งใส่หม้อไปเลยนี่ตำพริกใส่นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบเนาะชอบเผ็ดก็เอาเยอะๆชอบไม่เผ็ดก็เอาน้อยๆพอได้เป็นรสชาติแหลกแล้วนะครับในหม้อแกงเราก็จะใส่สิบถ้ามีพริกดิบก็ใส่ได้พริกดิบอ่อนๆนะบักพริกหรอแล้วใส่ปลาลงไปปรุงรสด้วยปลานะครับปลาน้ำปลาร้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบเนาะนี่ใส่ไปแล้ว3ทัพพีเพราะปริมาณเราเยอะเนาะเกลือนะครับพริกที่เราตำไปเมื่อกี้ใส่ชูรสนะครับใส่แค่นิดเดียวเนาะแล้วแต่ใครชอบนะบางคนก็ใส่เป็นทัพพีแล้วแต่เขาน้ำปลานะครับถ้ามันไม่นัวก็ใส่ใหม่แล้วก็คุเรให้เข้ากันนะครับน้ำยะนางเราซื้อเป็นแบบสำเร็จจากตลาดมาก็ได้นะครับจะสะดวกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันซื้อแบบที่เขาคั้นมาแล้ว1ถุงใส่ไปหมด1ถุงเลยเนาะใช่ถุงละ10บาทแล้วก็ต้มต่อจนเข้าเดือดนะครับให้เห็ดมันสุกนะครับแล้วก็ให้หน่อไม้เขาสุกสุดท้ายถ้ามันได้ที่แล้วเราจะใส่อันนี้ต้องเด็ดก่อนพักอีตูแล้วปรุงเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบแมงลักนะครับใบแมงลักหรือว่าพักอีตูนี่แหละนะครับแล้วก็โคเลแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับ
สุกเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะครับโอ้น่าทานมากน่าทานมากแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้นะครับแล้วนะครับนี่พร้อมรับประทานแล้วนะครับแกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้สดนะครับน่าทานมากมานะครับมาทานด้วยกันนะครับ